คดีของการทำร้ายร่างกายซึ่งคดีนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงยุติธรธรมเองก็มีส่วนในการที่จะเข้าไปประสานให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเยียวยาเช่นเดียวกันเอาความคืบหน้าก่อนความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับคดีนี้คะคือต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่าทางรายการโหนกระแสะนะครับได้ได้เชิญให้ผมเนี่ยเข้าไปพูดคุยในรายการนะครับเราก็ต้องเรียนท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับว่า วันนี้มีพี่น้องประชาชนที่วันนี้เป็นข้าราชการทหารแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการทารุณกรรมะนะครับท่านก็ได้สั่งการว่าให้เข้าไปดูเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ไม่ละเว้นคนที่กระทาความผิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่กระทรวงยุติธรรมเราเดําเนินการมาตั้งแต่เ,เข้ามารับตําแหน่งของท่านสมศักดิ์นะครับแล้วผมก็มีหน้าที่นะครับที่ท่านได้มอบหมายให้ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่ต้นนะครับส่วนที่กระทรวงยุติธรรมได้เข้าไปช่วยเหลือเหยื่อเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างคะคือประเด็นหลักๆผมจะแยกไว้ให้เป็นสี่เรื่องหลักด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการให้คําแนะนําทางด้านกฎหมายนะครับในเรื่องว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของกฎหมายอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําร้ายร่างกาย ทำร้ายกายสาหัส <c oughs> นะครับหรือเรื่องของการข่คมคูหรือเรื่องเงินที่มีการนำเงินไปต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตลอดจนถึงเรื่องของการช่วยเหลือที่จะต้องให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะครับเข้าไปดูในเวลาที่น้องได้มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับผู้ต้องหาดังกล่าว <c oughs> นะครับดังนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่หนึ่งที่เราทำ ส่วนที่สองคือน้องมีความกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัย uh huh. วันนี้เนี่ยเราก็ได้ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับเข้าไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชุดคุ้มครองพยานนะครับการใช้ชุดคุ้มครองพยานเนี่ยนะครับเรากออ็อาจจะมีหลายกรณีที่เราใช้นะครับอาทิเช่นเราให้ตำรวจที่เป็นส่วนกลางนะครับในพื้นที่นะครับที่เป็นส่วนกลางเนี่ยเข้าไป ดูแลนะครับโดยส่วนนี้เนี่ยทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็จะเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จัดการเรื่องนี้เรียบร้อยนะครับส่วนที่3เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเยียวยานะครับในเวลานี้เนี่ยนะครับเราก็รอผลทางการรักษาของคุณหมอนะครับซึ่งจากบาดแผลอื่นๆเนี่ยที่มันหายไปแล้วแต่ยังมีร่องรอยอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่รักษาไปแล้วแต่ว่ามีสิ่งสําคัญของน้องที่เกิดขึ้นอยู่ก็คือว่า น้องสามารถหายใจด้วยจมูกแค่ข้าง,งเดียวนะครับในเวลานี้กต็ต้องมองว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยมันต้องใช้เวลารักษาพยาบาลนานแค่ไหนหากเกิดมีการรักษาพยาบาลเกินกว่า20วันเนี่ยมันก็กลายไปเป็นว่าคดีความมันอาจจะเปลี่ยนไปในเรื่องของข้อหานะครับว่าเป็นการทำร่างทำลายร่างกายบาดเจ็บสาหัสหที่จะต้องรักษาเกิน20วันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าระหว่างตรงนี้เนี่ยทางยุติธรรมจังหวัดนะครับก็ได้ดําเนินการในการประสานงานเรื่องนี้นะครับก็ให้ ทางยุติธรรมจังหวัดเองรอผลจากทางคุณหมอเพื่อเข้าสู่คณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องการเยียวยาในจังหวัดราชบุรีนะครับส่วนประเด็นที่4้ <c oughs> ก็นั่นหมายความว่าเราก่อติดในการที่เราจะประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่นะครับโดยให้ความเป็นธรรมเพราะเนื่องจากว่าจากภาพข่าวหรือจากสิ่งที่ได้พูดคุยเนี่ยน้องบอกว่ามีผู้มีอํานาจ <c oughs> นะครับ <c oughs> หรือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญ ตามข่าวที่ได้ปรากฏนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราประสานเจ้าที่ตํารวจว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใครก็ตามที่กระทความผิดเนี่ยเจ้าที่ตํารวจต้องดําเนินการตรงไปตรงมานะครับถ้าเกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินคดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเข้าไปดูแลสี่ส่วนหลักๆใหญ่ๆค,ครับ